ช่วงอินโฟกัสวันนี้นะคะจูนพาไปชมภาพบรรยากาศงานประกวดรถโบราณครั้งที่39ณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตระหว่างวันที่6ถึง9สิงหาคม2558ค่ะว่าแต่จะมีรถโบราณรุ่นไหนปีอะไรได้รับรางวัลกลับไปบ้างไปชมค่ะสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยจัดงานประกวดรถโบราณขึ้นเป็นครั้งที่39ภายใต้แนวคิดสัตวรรษลีลาจากรถไร้ม้าถึงยานยนต์ไร้คนขับระหว่างวันที่6ถึง9สิงหาคม2558ณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตพิธีเปิดมีศาสตราจารย์ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในพิธีและคุณขวัญชัยประภัทรพงษ์นายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยร่วมเปิดงานภายในงานนอกจากจะได้ชื่นชมรถโบราณในแต่ละสมัยทั้งรถโบราณในยุคก่อนสงครามรถหลังสงครามหรือรถคลาสสิกที่ส่งเข้าประกวดกว่า60คันแล้วปีนี้ยังมีรถโบราณที่เคยเข้าฉากในละครดังเรื่องต่างๆมาให้ชมกันและกิจกรรมย้อนยุคพร้อมทั้งเพลิดเพลินกับเสียงดนตรีย้อนวัยจากวงต่างๆได้แก่วงยุค80 The Glass Replay วงยุค70 The Eason รวมด้วยวงนิจิออวงยุค60 The Beatles Bangkokและวงยุค50 The Youngster คอยสร้างสีสันภายในงานทุกวันอีกด้วยในตอนเย็นเป็นการสังสรรค์รวมถึงการแจกรางวัลสำหรับรถที่ชนะในแต่ละประเภทโดยแบ่งตามประเภทต่างๆดังนี้ประเภทรถจากัวรางวัลชนะเลิศได้แก่รถจากัว XJ6 ปี1972ของคุณชริตผู้สิริประเภทรถอเมริกันรางวัลชนะเลิศได้แก่รถ Cadillac ปี1989ของคุณสมบัติแสงรัฐการจนะศิลป์ประเภทรถ Volkswagen รางวัลชนะเลิศได้แก่รถ Volkswagen Type 2ปี1959ของคุณชลินปานเดชพงศ์ประเภทรถจำลองและรถประดิษฐ์พิเศษรางวัลชนะเลิศได้แก่รถ Open Doctor's Car ปี1909ของมิสเตอร์ตันฮิวลีแบนประเภทรถคลาสสิกเก๋ง4ประตูรางวัลชนะเลิศได้แก่รถ Mercedes-Benz 280S W108 รุ่น1967ของคุณชนินปิ่นกุลบุตรประเภทรถคลาสสิกสปอร์ต2ประตูรางวัลชนะเลิศได้แก่รถ Porsche 911S ปี1951ของคุณนิติธรสุชมมนัสประเภทรถโบราณรางวัลชนะเลิศได้แก่รถ Black Highwayerปี1904ของคุณอัธวิชย์สุวรรณภักดีประเภทรถหลังสงครามประเภทรถบูรณะใหม่ยอดเยี่ยมและประเภทงานสียอดเยี่ยมรางวัลชนะเลิศได้แก่รถจากัวร์มาร์คไฟซาลูนปี1951ของคุณกิติชัยเสนีวงศ์และประเภทรถที่มีคะแนนรวมสูงสุดได้แก่รถ Mercedes-Benz 280S W108 ปี1967ของคุณชนินปิ่นกุลบุตรนอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษคือรางวัลเครื่องแต่งกายงามสมสมัยผู้ชนะเลิศคือคุณพุทธิเทพประทุมและคุณกลิ่นสุคนเทพประทุมและรางวัลราชินีแห่งความสง่างามกองกูเดลกองผู้ชนะเลิศคุณธันดาดีจิราโชตนิธิพัฒน์งานประกวดรถโบราณของสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยในแต่ละปีจะมีรถโบราณหาชมยากของแต่ละยุคสมัยที่ผ่านการบูรณะจนสวยเหมือนครั้งเก่าก่อนมาเผยโฉมให้ชมเพิ่มขึ้นทุกปีสำหรับผู้ที่สนใจอยากส่งรถโบราณเข้าประกวดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่026418399และ026418444หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยได้ที่ www.vintagecarclub.or.th และทาง Facebook Vintage Car Club ค่ะสำหรับใครที่พลาดงานประกวดรถโบราณในครั้งนี้ไปก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะทางสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยเขาจัดงานนี้กันขึ้นทุกปีค่ะไว้พบกันในงานประกวดรถโบราณครั้งที่40ณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะ